วันนี้เจ๊มีเมนูสดชื่นหอมหวานมาแจกสูตรกันค่ะกับวุ้นโดนัทฝอยทองเห็นแล้วต้องทำตามเลยค่ะแล้วยิ่งเป็นวุ้นขนมไทยๆหอมกะทิเมนูนี้ไม่ควรที่จะพลาดเลยนะคะใครอยากลองทำตามก็เข้าครัวเลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไปตามด้วยผงวุ้นคนให้ผงวุ้นแตกตัวแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆต่อด้วยน้ำตาลทรายคนให้น้ำตาลของเราละลายดีเลยคนเร็วๆให้ตัววุ้นไม่ติดกันนะคะคนจนเข้ากันดีแล้วก็ไปหยอดใส่พิมพ์กันได้เลยหยอดใส่ให้ครบแล้วก็ใส่ฝอยทองลงไปค่ะขั้นตอนนี้ต้องอัดให้แน่นนะคะคือใส่ลงไปทั้งสองสีเลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็พักไว้ให้วุ้นเซ็ตตัวเลยต่อไปใช้กะทิสดชาวเกาะกะทิพาสเจอไรส์ตัดปากถุงแล้วเทลงไปเลยค่ะสีขาวนวลมากต่อด้วยน้ำเปล่าเกลือหน่อยผงวุ้นคนจนเข้ากันดีค่ะใช้ไฟอ่อนและคนเร็วต่อด้วยน้ำตาลทรายคนต่อได้เลยนะคะคนให้น้ำตาลของเราละลายดีเลยเมื่อคนจนเข้ากันแล้วเนี้ยนำไปหยอดอีกชั้นได้เลยหยอดให้เต็มพิมพ์เลยนะคะจากนั้นไปค่ะแช่ตู้เย็นทิ้งไว้ 4-5 ชั่วโมงเมื่อครบตามเวลาก็มาแกะออกจากพิมพ์ได้เลยค่ะน่าทานอยู่นะคะเนี่ยทำง่ายด้วยแหละเมนูเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปค้าเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูวุ้นโดนัทฝอยทองเมนูขนมหวานทานเล่นที่บอกเลยว่ายังได้ความหอมหวานอยู่แต่ได้ความชื่นใจด้วยแล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือกะทิสดชาวเกาะกะทิพาสเจอไรส์ที่เจเนี่ยไม่เคยขาดตู้เย็นเลยเพราะใช้มายาวนานมากมั่นใจในความสะอาดแบบยืนหนึ่งใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ